ข่าวรอบทิศวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับความงดงามของธรรมชาติที่รังสรรค์น้ำทะเลใสตัดกับท้องฟ้าสีครามที่ได้สร้างมิติให้กับท้องทะเลที่จังหวัดระยองครับให้กลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่ชวนนักท่องเที่ยวหลงใหลและเที่ยวชมติดตามได้จากรายงานพิเศษครับและแม่พิมพ์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองที่จัดอยู่ในโซนสงบเรียบง่ายบนวิถีของธรรมชาติแบบดั้งเดิมมีเพียงหาดทรายและร่มเงาของทิวสนตลอดแนวชายหาดที่ทอดยาวประมาณ4กิโลเมตรและแม่พิมพ์ทะเลที่มีหาดทรายกว้างเต็มไปด้วยทรายเนื้อละเอียดลาดเอียงเล็กน้อยเทรับกับพื้นน้ำทะเลใสมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเล่นน้ำหรือการฟังเสียงคลื่นตากลมชมทะเลปล่อยให้มวลแห่งความสุขจำนวนมากอบล้อมตัวเราห่างจากแหลมแม่พิมพ์ไป5กิโลเมตรหรือใช้เวลาเดินทางทางเรือประมาณ30นาทีเราจะได้พบกับความงดงามกลางท้องทะเลกว้างใหญ่นั่นคือเกาะมันในที่มีพื้นที่ประมาณ137ไร่เมื่อเดินทางจากท่าเรือเข้าสู่ตัวเกาะจะพบกับเส้นทางเดินเรียบเลาะลงสู่หาดทรายละเอียดสีขาวน้ำทะเลสีฟ้าใสสายลมพลิ้วไหวเหนือสายน้ำสูดอากาศสดชื่นไปกับธรรมชาติสีเขียวที่แสนเงียบสงบเกาะมันในยังเป็นเกาะที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีบ่ออนุบาลและบ่อพ่อแม่พันธุ์เต่าให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์เต่าทะเลให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยตลอดไปหาดแม่พิมพ์นะคะจะเป็นหาดที่มีแนวของชายหาดเนี่ยเป็นหาดยาวอะค่ะแล้วก็ชายหาดยังสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ยังไม่โดนลุกล้ำอะไรมากมายจะเป็นหาดที่ปลอดภัยแล้วก็คือไม่ใช่เป็นหาดที่แบบเป็นก้นกระทะหรือดรอปลงไปจะค่อยๆลาดลงไปอะค่ะเด็กมาเล่นได้ก็จะมีเป็นหมู่เกาะมันในซึ่งจะมีอยู่3เกาะค่ะ1เป็นหมู่เกาะมันในนะคะซึ่งทิวทัศน์แล้วก็หาดทรายเนี่ยยังเป็นธรรมชาติมากค่ะยังสวยงามซึ่งบางคนเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแล้วก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเป็นอยู่ภาคตะวันออกคือจะเหมือนทางฝั่งอันดามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาดทรายขาวแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามความงดงามของธรรมชาติที่รังสรรค์สร้างสรรค์ความสดชื่นให้กับท้องน้ำทะเลใสตัดกับท้องฟ้าสีครามช่วยสร้างมิติให้กับท้องทะเลจังหวัดระยองให้มีมนต์เสน่ห์ที่จะทำให้ใครต่อใครต่างติดใจและใฝ่หาที่จะเดินทางมาเยือนสถานที่แห่งนี้สักครั้งเรวัตชาติถ่ายภาพธัญลักษณ์ปรางจันทร์ NBT จันทบุรีรายงาน